Diffusion และ Osmosis เป็นการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อเลือกผ่านแบบไม่ใช้ ATP โดย Diffusion อาจไม่ต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านก็ได้ในที่นี้จะพูดในประเด็นที่สับสนกันนะคะมีแก้วหนึ่งใบที่ในแก้วมีโมเลกุลน,น้ำกระจัดกระจายอยู่ในภาชนะในโมเลกุลน,น้ำ ก็มีโมเลกุลน,น้ำตาลอยู่ด้วยแทนด้วยสีชมพูกระจายอยู่กับโมเลกุลน,น้ำซึ่งโมเลกุลน,น้ำมีมากกว่าโมเลกุลน,น้ำตาลในสถานการณ์นี้ที่มีโมเลกุลน,น้ำซึ่งเป็นตัวทำละลาย มีโมเลกุลน,น้ำมากกว่าโมเลกุลน,น้ำตาลซึ่งเป็นตัวถูกละลายดังนั้นน้ำจึงเป็นโซเวนต์หรือตัวทำละลาย ส่วนน้ำตาลหรือโมเลกุลอื่นก็ได้มันคือตัวถูกละลายหรือโซลูตในสถานการณ์นี้น้ำตาลละลายอยู่ในน้ำ เพราะฉะนั้นในแก้วนี้มีน้ำกับน้ำตาลเรียกมันว่า Solution หรือสารละลายเพราะมีตัวถูกละลายคือน้ำตาลละลายอยู่ในตัวทำละลายก็คือน้ำส่วนสารแขวนลอยสารมีขนาดอนุภาคใหญ่มองเห็นได้ไม่ละลายน้ำตั้งทิ้งไว้ ก็จะนอนก้นจากนั้นมาดูเรื่อง diffusion หรือการแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคสารจากบริเวณที่มีความหนานแน่นสูงไปยังบริเวณที่มีความหนานแน่นของสารต่ำโดยอาศัยพลังงานจนของสารเอง นี่เป็นกล่องที่ภายในบรรจุอากาศที่มีทั้งออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เม็ดสีเหลืองแทนโมเลกุลออกซิเจนในสถานะแกส๊สก็สามารถเกิดการแพร่ได้ภายในกล่องสุญญากาศถ้าเพิ่มอุณหภูมิภายในกล่องให้สูงขึ้น โมเลกุลออกซิเจนก็จะเริ่มเคลื่อนที่เพราะมันมีพลังงานจนในโมเลกุลเกิดการเคลื่อนที่แบบสุ่ม่มแล้วจะเกิดอะไรต่อไปในกล่องนี้โมเลกุลออกซิเจนจะชนกันเองเมื่อโมเลกุลออกซิเจนชนกันเองมันจะเคลื่อนที่มีทิศทางลงมาทางด้านล่างมันจะไม่ขึ้นไปด้านบนขวา แต่จะลงมาทางด้านล่างซ้ายการที่มันไม่ขึ้นไปด้านบนขวาเพราะไม่มีโมเลกุลอะไรให้มันชนโดยทั่วไปแล้วทิศทางที่โมเลกุลพวกนี้เคลื่อนที่เป็นแบบสุ่มแต่เนื่องจากมันต้องชนกันเองมันจึงเคลื่อนที่มาชนกันทางด้านล่างซ้ายมากกว่า ออกซิเจนบางโมเลกุลจะชนผนังภาชนะแต่มีแรงดึงดูดจากโมเลกุลอื่นดึงไว้จึงชนเบาลงมันจึงอยู่ที่มุมล่างซ้ายมากกว่ามันมีพลังงานจนจึงเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาชนกันเองแบบสเปะสปะทำให้ทิศทางของโมเลกุลเปลี่ยนตลอดเวลาจนกระทั่งโมเลกุลออกห่างจากกันมากขึ้นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลลดลงมันจึงกระจายตัวออกไป นี่คือการแพร่จนทั่วภาชนะเรียกว่าถึงจุดสมดุลของการแพร่โดยแพร่าจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าความเข้มข้นคืออะไรเราสามารถวัดความเข้มข้นได้หลายแบบเช่นโม l ลอริตี้โมเลลินิยามง่ายๆคือมีจำนวนโมเลกุลอยู่มากน้อยแค่ไหนต่อนหน่วยพื้นที่หรือปริมาตรมุมล่างซ้าย มีอยู่เท่านี้มุมบนขวามีจำนวนโมเลกุลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับมุมล่างซ้ายมาดูการทดลองแบบนี้ถ้ามีภาชนะที่ติดต่อถึงกันได้แบบนี้มีภาชนะสองภาชนะเราจะกลับมาดูที่เรื่องสารละลายที่ก่อนหน้านี้เราพูดเรื่องแกส๊สสองภาชนะมีท่อติดต่อถึงกัน มีน้ำเป็นตัวทำละลายและน้ำตาลทั้งสองด้านมีน้ำอยู่ภาชนะขวามือมีโมเลกุลน้ำมากกว่าซึ่งมันก็ชนกันเองแบบสเปะสปะเหมือนกันโมเลกุลทางซ้ายก็เคลื่อนที่ไปทางขวาและโมเลกุลทางขวาก็เคลื่อนมาทางซ้าย จนทั้งสองข้างมีระดับน้ำเท่ากันไม่มีแรงดันกระทํากับด้านใดด้านหนึ่งเพราะถ้ามีแรงดันน้ำด้านหนึ่งก็จะสูงกว่าในภาชนะนี้มีตัวถูกละลายอยู่ด้วยมันอยู่ในรูปสารละลายถ้าด้านนี้มีน้ําตาลละลายอยู่ ให้โมเลกุลน,น้ำตาลเป็นสีชมพูมีขนาดใหญ่กว่าน้ำแต่ก็สามารถผ่านท่อไปได้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปโมเลกุลน,น้ำตาลจะเคลื่อนที่แบบสุ่มในขณะที่โมเลกุลน,น้ำเคลื่อนที่ไปมาได้ระหว่างท่อจากการชนกันของโมเลกุลน,น้ำแบบสุ่มโมเลกุลน,น้ำตาลที่เคลื่อนที่จากการชนกันเอง และชนกับน้ำก็มีโอกาสเคลื่อนที่ผ่านท่อมาอยู่ที่ภาชนะด้านขวาได้มันยังคงสามารถชนกับโมเลกุลน้ำได้และอาจกลับไปทางด้านซ้ายได้แม้นว่าด้านซ้ายจะมีมากกว่าอันนี้มากไป เอาออกสักหนึ่งโมเลกุลโมเลกุลที่เหลือก็อาจไปทางขวาและทางด้านขวาก็กลับมาทางซ้ายมันก็กลับไปกลับมาทั้งโมเลกุลน้ําและโมเลกุลน้ําตาลครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดความเข้มข้นของโมเลกุลแต่ละชนิดก็เกือบเท่ากันถ้าด้านซ้ายเหลือ2ด้านขวาก็เท่ากับ2โมเลกุลแต่ไม่จําเป็นว่าจะเท่ากันพอดีเพราะ โมเลกุลมันเล็กมากจึงบอกว่าเกือบเท่ากันแต่ยังไงก็ตามสารจะเคลื่อนที่จากภาชนะที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่ความเข้มข้นต่ำกว่าการเคลื่อนที่ของสารลักษณะนี้เรียกว่าการแพร่หรือ diffusion แล้วก็มาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่ใช้ในเรื่องนี้เริ่มจากภาชนะทางด้านซ้ายมือ ภาชนะนี้มีความเข้มข้นสูงกว่าเมื่อเทียบกับภาชนะด้านขวามือและภาชนะนี้มีความเข้มข้นต่ำกว่าสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่าเรียกว่า hypertonic solution hyper แปลว่า มีอะไรบางอย่างมากกว่าหรือมีตัวถูกละลายมากกว่าสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าเรียกไฮโปโทนิกโซลูชันเราอาจจะเคยไม่ได้ทานข้าวบางมือ้อก็จะเกิดภาวะไฮโปไกลซีเมียหรือมีระดับน้ำตาลในเลือดตำ่ำ ก็ต้องกินน้ําหวานหรือลูกอมส่วนไฮเปอร์โทนิกหมายถึงมีตัวถูกละลายอยู่ในปริมาณสูงตรงข้ามกับไฮโปโทนิกที่มีตัวถูกละลายอยู่ในปริมาณต่ำกว่า Diffusion ที่อธิบายไปแล้ว เป็นแบบไม่ผ่านเยื่อเลือกผ่านตัวถูกละลายจึงสามารถเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงหรือ h y p ป r t o n i c Solution ไปสู่บริเวณที่มีภาวะไฮโป o n i c Solution ที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าในการทดลองที่อธิบายไปแล้วพูดถึงการแพร่เป็นการแพร่ของตัวถูกละลายโดยทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นในภาชนะเดียวกันนั้น ไม่ใช่เฉพาะตัวถูกละลายเท่านั้นที่เคลื่อนที่ตัวทำละลายก็เคลื่อนที่ด้วยตัวทำละลายส่วนใหญ่เป็นน้ําแต่อาจเป็นแอลกอฮอล์หรือเบนซีนก็ได้แต่ตัวทำละลายในทางชีววิทยาหรือตัวทำละลายในสิ่งมีชีวิตเป็นน้ํามีสารต่างๆละลายอยู่จะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อมีท่อเชื่อมต่อสองภาชนะถ้าตัวถูกละลาย มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะผ่านท่อน้ำมีขนาดเล็กกว่าจึงผ่านท่อได้ลองนึกดูถึงสถานการณ์นี้ที่จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของน้ำโดยแสดงความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมที่เซลล์อยู่ในสิ่งแวดล้อมมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก นี่เป็นสิ่งแวดล้อมด้านนอกแล้วก็มีเยื่อหุ้มเซลล์หรือเยื่อที่มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านน้ำสามารถผ่านเข้าออกที่เยื่อนี้ได้มันจึงเป็นเยื่อเลือกผ่านของน้ำแต่ตัวถูกละลายผ่านไม่ได้เช่นน้ำตาลน้นํำมีอยู่ทั้งด้านนอกและด้านในเยื่อมันมีขนาดเล็ก อันนี้เป็นเยื่อหุ้มแล้วก็มีโมเลกุลน้ำตาลอยู่ข้างนอกและข้างในด้วยมันมีขนาดใหญ่กว่าน้ำแต่จำนวนโมเลกุลน้ำมีมากกว่าน้ำตาลเยื่อนี้มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านหรือเซมิ permeable membrane permeable หมายถึงยอมให้ทุกอย่างผ่านได้แต่ semi permeable คือยอมให้น้ำผ่านเยื่อนี้เฉพาะน้ำที่ผ่านเยื่อนี้ได้แต่น้ำตาลผ่านไม่ได้เพราะน้ำตาลมีโมเลกุลใหญ่เกินกว่าที่จะผ่านได้ถ้าลองขยายเยื่อหุ้มนี้มันจะมีลักษณะ คล้ายแบบนี้ที่เยื่อมีรูประมาณนี้แล้วมีโมเลกุลน้ำที่มีขนาดเล็กกว่าที่สามารถผ่านรูนี้ได้และมีโมเลกุลน้ำด้านาน,นอกที่สามารถผ่านเข้าออกรูนี้ได้แต่โมเลกุลน้ำตาลมีขนาดใหญ่กว่ารูจึงไม่สามารถผ่านออกหรือเข้าได้ แล้วคิดว่าในสถานการณ์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อน้ำตาลเป็นตัวถูกละลายน้ำเป็นตัวทำละลายด้านใดของเยื่อหุ้มที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายสูงกว่ามันคือด้านในเพราะฉะนั้นด้านในเป็นไฮเปอร์โทนิกส่วนด้านนอก มีความเข้มข้นต่ำกว่าคือไฮโปโทนิกด้านซ้ายมือจึงเป็นไฮโปโทนิกมีความเข้มข้นของตัวถูกละลายต่ำกว่าแต่ถ้ารูที่เยื่อมีขนาดใหญ่พอน้ำตาลที่เคลื่อนที่ไปมาหรือน้ำที่เคลื่อนที่ผ่านรูได้แบบสมดุลถ้ารูที่เยื่อมีขนาดใหญ่พอน้ำตาลก็สามารถออกมาได้ สุดท้ายความเข้มข้นทั้งสองด้านก็เท่ากันเรียกว่าจุดสมดุลของการแพร่เพราะฉะนั้นการแพร่จึงเกิดจากบริเวณที่ความเข้มข้นสูงไปสู่ที่ต่ำกว่าแต่กรณีนี้น้ำตาลออกมาไม่ได้มีเฉพาะน้ำที่ผ่านได้แล้วถ้าน้ำตาล ไม่อยู่ด้านนี้น้ำก็จะเคลื่อนที่เข้าไปด้านในจนสมดุลโดยผ่านทางรูที่มีขนาดใหญ่พอหรือออกมาด้านนอกได้จนเท่ากันทั้งสองด้านแต่โมเลกุลน,น้ำตาลที่อยู่ทางด้านขวาคือมันอยู่ภายในเยื่อหุ้มด้านนี้เป็นภาพขยายของเยื่อหุ้มโมเลกุลน,น้ำตาลมีขนาดใหญ่กว่ารูมันออกไม่ได้ แต่มันมาอุดตรงรูได้จึงทำให้น้ำไม่สามารถผ่านรูออกมาได้แต่น้ำผ่านรูได้ดีกว่าสรุปว่าถ้าน้ำตาลล่องลอยอยู่ภายในเยื่อไม่มาอุดที่รูน้ำก็สามารถผ่านเข้าออกได้แต่ถ้าน้ำตาลที่อยู่ทางด้านขวามือมารวมกันเป็นกลุ่มบริเวณรู แล้วขวางรูไว้เหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ที่เหมือนกับตัวถูกละลายมาขัดขวางทางผ่านไว้น้ำด้านนอกไม่มีสิ่งกีดขวางจึงสามารถเข้ามาได้เพราะฉะนั้น ในสถานการณ์นี้น้ำจึงผ่านเซมิเพอร์เมเอเบิลเข้าไปด้านในได้มากกว่าตามการไหลผ่านแบบสุทธิจึงเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายจากไฮโปโทนิกโซลูชันไปสู่ไฮเปอร์โทนิกโซลูชันแต่ไฮโปโทนิกโซลูชันเราหมายถึงตัวถูกละลายเหมือนกันกับไฮเปอร์โทนิกโซลูชันถ้ามองอีกด้านหนึ่งว่าให้น้ำตาล เป็นตัวทำละลายน้ำจะเคลื่อนที่จากความเข้มข้นต่ำไปสู่ความเข้มข้นสูงกว่าการสรุปแบบนี้อาจทำให้สับสนแต่ให้ค่อยคอยคิดทีละประเด็นว่าจะให้อะไรเป็นตัวถูกละลายทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงการเกิดสมดุลหรือใกล้เคียงสมดุลมากที่สุดสรุปได้ว่าเมื่อเอาเยื่อหุ้มมาขยายมีน้ำตาลด้านใน อด,อดรูของเยื่ออยู่น้ำจากด้านนอกไหลผ่านเข้าไปด้านในได้น้ำจากด้านไฮโปโทนิกที่มีความเข้มข้นตัวถูกละลายต่ำเข้าไปด้านไฮเปอร์โทนิกของตัวถูกละลายคือน้ำตาลเมื่อน้ำผ่านเข้าได้เรื่อยๆก็ทำให้เยื่อหุ้มขยายตัวออกแนวคิดในเรื่องน้ำนี้ ที่เป็นตัวทำละลายแพร่ผ่านเซมิ p e r m e a b l e เบิล r มมเนเรียกว่า Osmosis คงเคยได้ยินคำนี้มาแล้วในเรื่องการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์คำนี้หมายถึงน้ำเคลื่อนที่ผ่านรูของเยื่อหุ้มเพื่อทำให้สองด้านอยู่ในภาวะสมดุลด้านใน มีความเข้มข้นสูงกว่าถ้าไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์น้ำตาลจะออกมาได้แต่เมื่อมีเซมิเพอร์ม b เ e เบิลมันจึงออกไม่ได้น้ำจึงเข้าไปเพื่อจะทำให้เกิดสมดลุลสมมติว่าน้ำตาลอยู่ด้านนอกน้อยกว่าด้านในถ้าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้มีน้ำตาลด้านนี้ น้อยกว่าด้านในเพราะฉะนั้นน้ำก็จะผ่านรูเข้าไปในปริมาณมากน้ำด้านในก็ออกข้างนอกด้วยเพื่อให้เกิดสมดุลดังนั้น diffusion จึงเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากความเข้มข้นสูงไปสู่ความเข้มข้นต่ำกว่า แล้วกระจายตัวออกไปส่วนออสโมซิสเป็นการแพร่ของน้ำหรือตัวทำละลายใดๆแต่ในร่างกายเราคือน้ำผ่านเซมิเพอร์มีเอเบิลซึ่งตัวถูกละลายออกมาไม่ได้จึงทำให้สารอาหารต่างๆหรือสารสำคัญยังคงอยู่ในเซลล์ไม่รั่วออกมานอกเซลล์